สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกเตยค่ะเตยนะคะเตยหอมนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากว่าเราจะนำมาปรุงอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคาวหวานเครื่องดื่มนะคะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะสามารถปลูกได้เลยวันนี้แม่จิ๋มนะคะจะพามาปลูกเตยหอมกันในเข่งค่ะหรือว่าในกระถางนะคะด้วยวิธีง่ายๆก่อนอื่นเราไปเลือกนะคะว่าใช้ส่วนไหนของเตยนะคะมาปลูกเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่จะเป็นใบเตยที่แม่จิ๋มปลูกไว้นะคะตอนนี้นะคะแตกยอดใบนะคะเขาแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เขียวงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใบเตยนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะก็สามารถปลูกได้นะคะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกในเข่งค่ะหรือในกระถางนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะสำหรับเตยหอมนะคะนอกจากว่าจะนำไปใช้ประกอบอาหารแล้วนะคะยังมีสรรพคุณทางยานะคะรักษาโรคเบาหวานนะคะใช้รากนะคะมีประโยชน์ตั้งแต่รากนะคะจนถึงใบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมใบเรานำมาปั่นนะคะดื่ม 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะบำรุงหัวใจแล้วก็แก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกในเข่งค่ะปลูกด้วยวิธีง่ายๆนะคะไปซื้อที่ตลาดนะถ้าไม่มีต้นพันธุ์แบบแม่จิ๋มเนี่ยอย่างของแม่จิ๋มนี่ก็คือสามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะเขาแตกหน่อเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่จิ๋มปลูกแบบไหนก่อนอื่นนะคะเราก็มาเลือกก่อนว่าจะใช้ส่วนไหนของใบเตยนะคะเพื่อที่ไปปลูกกันเนี่ยของแม่จิ๋มเนาะกำลังแตกหน่อมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มเลือกเอานี่อันนี้นี่แม่จิ๋มก็จะมาเอาจากต้นแม่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเห็นรากไม้เนี่ยเขาจะมีรากติดอันนี้ก็คือมันจะติดง่ายเนาะตัดออกมาเลยค่ะเนี่ยนำไปปลูกได้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็เอาใบล่างออกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นรากไหมรากเขาจะแทรกตามใบเนี่ยค่ะแล้วก็ออกเลยใบนี้ก็นำไปต้มได้นะคะเนี่ยต้มเป็นน้ำดื่มนี่ค่ะเลาะออกนี่เห็นไหมคะจะเห็นรากแบบชัดเจนมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยนำไปปลูกได้เลยนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ได้มาแล้วก็ไม่มีรากแบบนี้แม่จิ๋มก็มีวิธีนะคะก็คือให้เลาะเอาแบบนี้แหละถ้าไม่เห็นรากเนาะไปแช่น้ำก่อนประมาณ 3-4 วันก็นำไปปลูกได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะได้ต้นพันมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ที่แม่จิ๋มเกิดตั้งแต่ตอนแรกนี่เขาจะไม่มีรากนะคะตอนแรกแม่จิ๋มก็จะริใบออกแบบนี้แล้วก็มาแช่น้ำค่ะเนี่ยแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะ 3-4 วันจนกว่ารากจะออกนะคะนี่เห็นไหมนี่เขาออกแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรากขาวจั๊วเลยเนี่ยค่ะนี่เป็นรากใหม่ที่เขาแทงออกมานะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าเคยมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มเหมือนกันว่าใบเตยเนี่ยค่ะถ้าไม่มีรากเนี่ยปลูกได้ไหมได้ค่ะว่าแต่มีแบบเนี้ยแล้วก็ริใบนะคะตรงเนี้ยให้ออกหมดแล้วก็แช่น้ําไว้รากเขาก็จะออกค่ะนี่เห็นมั้ยเขาแทงออกมาแล้วเนี่ยอันนี้นําไปปลูกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะบางทีเราไปซื้อมาจากตลาดเนี้ยเห็นยอดมีแต่ยอดแบบเนี้ยเราก็ริใบอย่างเงี้ยค่ะออกนะแม่จิ๋มทําให้ดูนะคะเนี่ยแล้วก็ลิใบแบบนี้ออกแล้วก็ไปแช่น้ำเดี๋ยวรากเขาจะโผล่ออกมาแถวๆนี้นำไปปลูกได้ค่ะส่วนอันนี้ที่เราเพิ่งไปได้มาเมื่อสักครู่นี้เนาะนี่จากต้นเลยอันเนี้ยสามารถนำลงปลูกได้เลยเพราะว่ามีรากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกพร้อมกันเลยค่ะนี่จะเป็นดินที่แม่จิ๋มเตรียมไว้แล้วการเตรียมดินสำหรับปลูกเตยเนี่ยเขาจะชอบเป็นแบบเปียกๆ เป็นโคลนนะคะเหมือนเราดำนาเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยก็คือรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะให้เป็นแบบเป็นโคลนแฉะๆเลยค่ะเขาจะติดง่าย
ส่วนในนี้แม่จิ๋มก็จะมีดินร่วนนะคะมีปุ๋ยคอกมีแกลบนะคะแล้วก็มีผงถ่านค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเตยนี่เขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพดินเนาะขอให้ดินเปียกดินแฉะไม่แห้งเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่จิ๋มก็จะรดน้ำดินให้เปียกก่อนนะคะรดน้ำให้เปียกเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นโคลนเลยแม่จิ๋มก็ปลูกไว้ที่บ้านก็จะใกล้ๆกล็อกน้ำนะคะเวลานั้นก็สาดน้ำไปเลยนี่ค่ะทำให้เป็นโคลนโคลนแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนำต้นพันธุ์ที่เราได้มาเมื่อสักครู่เนี่ยลงปลูกได้เลยค่ะเนี่ยเรามีพื้นที่น้อยนะคะสามารถปลูกได้เลยเนี่ยก็ขุดลงไปให้ลึกนิดนึงไม่ต้องลึกมากนะคะคุณผู้ชมจะตัดใบหรือไม่ตัดใบก็ได้นะคะตอนปลูกแม่จิ๋มจะไม่ตัดค่ะจะรอตัดตอนที่มันโตแล้วต้นที่แม่จิ๋มแช่น้ำไว้นะคะเนี่ยอันนี้แช่น้ำนะคะได้รากมาก่อนเนี่ยใบเอาออกได้เลยเวลาเราปลูกเสร็จนะคะนำไปวางไว้แบบว่าแดดรำไรนะคะคือเหมือนกับมีต้นหรือไว้ใต้ต้นไม้อะค่ะก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะสักประมาณ10วันนะคะเราก็มาบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยคอกนะคะคุณผู้ชมมีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวเป็นขี้หมูขี้ไก่ใช้ได้หมดเลยค่ะถ้าต้นเตยนะคะรากยังไม่ออกสามารถปลูกได้ไหมคะแม่จิ๋มปลูกได้เช่นกันค่ะเขาเรียกว่าการชำนะคะแต่ว่าก็เสี่ยงต่อการเน่าแต่วิธีที่แม่จิ๋มแนะนำนี่คือเรานำมาแช่ให้รากมันออกก่อนแล้วเราค่อยนำมาปลูกมันก็จะติด 100% นะคะส่วนวิธีการดูแลนะคะก็ดูแลง่ายค่ะคุณผู้ชมก็คือเราสามารถปลูกใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะแล้วที่สำคัญควรที่จะมีร่มเงานะคะให้กับต้นเตยไม่โดนแสงโดยตรงค่ะเขาจะเจริญเติบโตเร็วนะคะเราจะปลูกตามร่องสวนหรือว่าปลูกใกล้ๆต้นไม้ต้นใหญ่เลยแล้วก็อย่าให้มีวัชพืชนะคะถ้ามีวัชพืชพวกหญ้าอะไรพวกนี้เขาจะทำให้ต้นเตยของเราเนี่ยโตช้าค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแม่จิ๋มจะปลูกไว้ด้านหลังเนี่ยนะคะต้นเตยก็จะมีไม่ให้เขาโดนคือแม่จิ๋มจะไม่ให้เขาโดนแดดโดยตรงอะค่ะก็จะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีต้นมะนาวมีอะไรบางบ้างเนี่ยค่ะเขาจะเจริญเติบโตเร็วค่ะเขียวงามนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูที่แม่จิ๋มปลูกลงในเข่งในกระถางไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับไปบำรุงต้นเตยกันเลยค่ะว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะคะเขาจะได้เจริญเติบโตเร็วๆได้ใบเยอะๆแต่ยอดใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่จะเป็นเตยใบเตยนะคะที่แม่จิ๋มปลูกไว้ในเข่งนะคะเนี่ยเขาเริ่มจะแตกแล้วค่ะเนี่ยแตกต้นเล็กๆนะคะออกมาเยอะเลยอีกไม่นานก็จะเต็มเข่งนี้เลยนะคะ20บาทค่ะคุณผู้ชมใช้แทนกระถางนะคะปลูกได้เลยเนี่ยค่ะแม่จิ๋มก็จะมาบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจอมีมูลหมูมูลไก่นะคะหรือว่าจะเป็นมูลวัวแม่จิ๋มจะใช้มูลวัวนะคะโรยเลยงานนี้แม่จิ๋มก็ใส่ไปแล้วบ้างเหมือนกันนะคะ 1-2 กำมือเลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตนะคะใบเขาจะได้แตกเยอะๆค่ะเขาจะได้แตกหน่อเยอะๆแบบนี้กระถางเลยนะคะแล้วก็รดน้ำตามค่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะให้เขาโตเร็วๆโตไวๆค่ะใบเขาจะได้เยอะๆเพราะว่าใบเตยนี่เราใช้ประโยชน์จากใบนะคะเดือนละ1ครั้งค่ะใส่ปุ๋ยคอกนะคะถ้าเราปลูกแล้วไม่บำรุงนะคะไม่ใส่ปุ๋ยใบเขาก็จะเล็กๆนะคะต้นแคระแกนก็จะไม่แตกหน่อขึ้นมาใหม่เลยล่ะค่ะเท่านี้คุณผู้ชมนะคะก็จะได้ใบเตยนะคะต้นเขียวแตกกอแตกยอดแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมดูต้นเดียวเนี่ยเห็นไหม
มีทั้ง 3-4 ยอดนะคะเวลาเราจะตัดก็อย่างที่แม่จิ๋มบอกเนาะก็คือตัดยอดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่แตกเนาะถ้าเราตัดนะคะต้นนึงอย่างถ้าเราตัดยอดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแตกเห็นไหมคะตั้ง 3-4 ยอดนะคะได้ใบเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปหามาปลูกเลยค่ะมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับใบเตยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ